โอเคตัวที่เป็นคราวนี้มาพูดถึงระบบที่เป็นปัญหาคือระบบไฮบริดเนาะไฮบริดมันมีไฮบริดออนกริดออนออฟกริดเนาะกับไฮบริดออฟกริดไฮบริดผมจะพูดถึงไฮบริดออฟกริดก่อนคล้ายๆกับโลกที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับระบบไฮบริดออฟกริดก็ใช้วิธีการติดตั้งระบบออฟกริดแล้วก็เมื่อไฟออฟกริดคือไฟแบตเตอรี่หมดนะครับหรือไม่มีแดดและไม่มีการผลิตเนี่ยมันก็ตัดระบบไปนะครับไปใช้ระบบไฟฟ้าระบบนี้ข้อดีคือเราจะประหยัดนะครับแล้วเราก็จะช่วยเรื่องของเอาไฟฟ้าระบบออฟกริดมาแทนแต่ข้อเสียของมันก็มีก็คือว่าพอมันตัดไปเป็นระบบไฟฟ้านะครับถ้าเกิดมันเจอปัญหาว่าแบตหมดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ระบบของแบตเตอรี่นะครับหมดไฟฟ้าก็ดับแบบนี้เราก็จะลำบากเพราะฉะนั้นระบบออฟกริดต้องการการคำนวณว่าเราต้องใช้ไฟขนาดไหนแล้วคำนวณวันที่อาจจะคำนวณวันหนึ่งหรือคำนวณเพิ่มเป็น2วันวันที่ไม่มีแดดต้องใช้การคำนวณการต่อวงจรของระบบออฟกริดเนี่ยคือเอาแบตเตอรี่นะครับไฟที่เป็นออฟกริดเป็นแหล่งที่1ก็คือถ้าเป็น ATS เป็นระบบสลับไฟอัตโนมัติมันก็จะไปซอร์สที่1คือซอร์ส A ใช่ไหมครับแต่ส่วนของไฟฟ้าก็จะไปที่ซอร์ส B ตอบให้ถูกนะครับอันนี้คือระบบออฟกริดไฮบริดออฟกริด